กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงเล่าเรียงนะครับคุณจารุพันธ์ครับค่ะในช่วงเล่าเรียงนะคะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโคโรนานะคะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ประจำวันกับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขค่ะครับตอนนี้มาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับท่านผู้ฟังรายการนะครับครับอัปเดตสถานการณ์ก่อนนะครับวันนี้เราก็พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม1รายนะครับเป็นหญิงชาวจีนอายุ54ปีนะครับรายนี้เนี่ยเราติดตามเพราะว่าเป็นผู้ที่มากับครอบครัวเดียวกันกับรายก่อนหน้านี้คือรายที่22นะครับครับผมต้องเรียนว่านี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราตามอาการไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติว่ามีคนไม่สบายคนนึงเป็นผู้ยืนยันคนนึงเราก็จะตามคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับทุกคนเลยแล้วเราสามารถตามได้นะครับว่าไม่หลุดรอดออกไปนะครับตอนนี้จึงมีผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด33รายนะครับกลับบ้านแล้วรักษาแล้วหายดีแล้วเนี่ย10รายอีก23รายเนี่ยส่วนใหญ่อาการดีนะครับส่วนใหญ่อาการดีนะครับเต็มตัวเรากลับบ้านละวันนี้ถ้าเกิดดูตัวเลขที่ต่างประเทศก็คงเพิ่มเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็น 40,000 กว่าละนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยใกล้ๆพันหนึ่งละก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ 2% นะครับและเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยืนยันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังเป็นช่วงเรียกว่าขาขึ้นอยู่นะครับเราเริ่มพบผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นช่วงของการแพร่เชื้อในเดี๋ยวสักครู่นะฮะกำลังฟังตัวเลขอยู่ว่าจะออกมาเป็นยังไงท่านผู้ฟังก็ฟังเราจะได้เข้าใจสถานการณ์นะครับไม่ได้แปลว่าจะให้ไปแตกตื่นหรือว่าตกใจอะไรกันสถานการณ์เป็นอย่างไรเนี่ยติดตามกันได้ไม่รู้สึกวันพรุ่งนี้คุณหมอจะไม่อยู่แต่ไม่เป็นไรก็คงจะมีการแถลงกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่น่าห่วงอะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะอยู่ระหว่างการโทรศัพท์ติดต่ออยู่ในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับคุณหมอครับในเมืองไทยนะครับต้องขอเรียนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงระยะที่2อยู่นะครับเป็นระยะที่มีการพบผู้ป่วยในประเทศไทยแต่ว่าถือว่ายังอยู่ในระยะเรียกว่าระยะที่เราคุมสถานการณ์ได้นะครับหากสถานการณ์ยังเป็นลักษณะนี้ต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ดีนะครับอาจจะกลับไปสู่ระยะหนึ่งใหม่ก็คือการเหลือแต่คงเหลือแต่ผู้ป่วยที่นำเข้านะครับหรือนะฮะก็จะเข้าสู่ระยะที่3ซึ่งพบผู้ป่วยทั่วไปแต่ว่าจะช้านะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็จะไม่พบในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับหมอขอเรียนอีกเรื่องนึงที่วันนี้เป็นเรื่องที่ดังนะฮะก็คือการมีเรือเดินทางนะฮะจะเข้ามาขอที่แหลมฉบังนะฮะเข้ามาขอจอดนะครับแล้วเรือดังกล่าวเนี่ยมีคนเดินทางมาประมาณ 2,000 คนนะครับจริงๆเขามุ่งหน้าที่จะไปญี่ปุ่นนะครับครับต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้ด้วยความห่วงใยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านบอกว่าขออนุญาตไม่ให้เรือลำนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเขาไม่ตั้งใจจะมาบ้านเราก่อนนะครับเขาตั้งใจเดินทางไปที่อื่นแต่จะมาขอแวะนะฮะซึ่งต้องเรียนว่าอันนี้โดยปกติเรามีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับคุณพีรพัฒน์ถ้าเกิดเดินทางเนี่ยเราไปต่างประเทศหรือเข้าประเทศเนี่ยจะมีช่องทางเข้าประเทศเนี่ยนะครับเช่นทางสนามบินแน่นอนเดี๋ยวนี้เรามีสนามบินอยู่เยอะนะครับครับและก็ยังมีทางเรือด้วยนะฮะเข้ามาทางท่าเรือที่เหลือก็เป็นด่านพรมแดนนะครับเช่นทางตอนใต้มาเลเซียทางเหนือเนี่ยไทยกับพม่าไทยกับลาวช่องทางเหล่านี้เนี่ยต้องเรียนว่าเรามีระบบที่เรียกว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำด่านนะครับก็คอยคัดกรองนะครับคัดกรองคอยเฝ้าระวังคอยป้องกันโรคแล้วก็โรคติดต่อต่างๆที่จะเข้ามาโคโรนาไวรัสก็เช่นกันนะครับหมอยกตัวอย่างว่ากรณีเรือดังกล่าวเนี่ยโดยปกติก็จะมีเรือที่พานักท่องเที่ยวผู้เดินทางเนี่ยเข้าประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรือที่ไม่ได้มีความเสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยปกติทางเจ้าหน้าที่ของเราอะนะครับก็จะดูว่าคนในเรือเนี่ยสุขภาพดีไหมถ้าทุกคนเนี่ยปลอดภัยดีไม่มีโรคประจำตัวไม่มีความเสี่ยงไม่มีโรคติดต่อนะครับก็จะมีวิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเข้าสู่ประเทศแต่กรณีที่ถ้าเกิดเรามองแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงก็จะบอกว่าเรือลำนี้ยังเพิ่งเข้ามานะจอดอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเพื่อทำการคัดกรองนะครับคล้ายๆกับภาพที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คือลงไปวัดไข้ลงไปให้ความรู้ถ้าเจอใครที่ป่วยเนี่ยก็จะเข้าสู่การรักษานะครับซึ่งอาจจะรักษาบนเรือหรือถ้าเกิดอาการไม่มากก็อยู่บนเรือไป
ถ้าอาการมากก็จะช่วยพามาโรงพยาบาลครับดังนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังรายการเห็นที่เป็นข่าวอยู่ตามโซเชียลนะครับว่าจะมีเรือนำโรคหรืออะไรก็ตามเข้ามาในประเทศเนี่ยคล้ายๆที่ญี่ปุ่นที่ตอนนี้มีเป็นร้อยๆคนเลยนะฮะต้องเรียนว่าของเมืองไทยเราเนี่ยมาตรการเราเข้มงวดนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับสุดท้ายหมอต้องเรียนเหมือนเดิมนะครับโรคนี้ติดต่อโดยละอองฝอยขนาดใหญ่ไอหรือจามลดกันนะครับติดกันในระยะใกล้ชิดป้องกันโรคคือการล้างมือนะครับเพราะจะไม่ไปเอาสิ่งแวดล้อมเอาเชื้อที่กระเด็นออกมาเนี่ยมาเข้าปากเข้าจมูกเน้นนะครับเน้นล้างมือเน้นขอเน้นนะฮะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาพอละครับนะครับฝากทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและถ้าเกิดใครไม่สบายนะครับพบแพทย์พบคุณหมอนะครับลองแจ้งถึงประวัติเสี่ยงว่าท่านมีประวัติเสี่ยงหรือไม่นะครับจะมีระบบเฝ้าระวังที่ดูแลนะครับหากมีข้อสงสัยติดต่อ1422นะครับวันนี้อัปเดตสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยเพิ่ม1เรื่องจำนวนต่างประเทศเพิ่มตามเดิมนะครับแล้วก็เรื่องเรือสำราญนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภัตตินะครับที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิแล้วก็โฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียงนะครับคุณชมพันธ์ครับค่ะช่วงเล่าเรียงนะคะมาดูเรื่องราวของการรับมือสังคมผู้สูงวัยและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขช่วงเล่าเรียงค่ะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินนะครับชื่อว่าอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชมทาง Facebook นะครับที่กดไลค์กดแชร์รายการอยู่เป็นประจำเดี๋ยวทางรายการได้เตรียมของขวัญพิเศษให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะในช่วงนี้ฟังข้อมูลก่อนนะคะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมด้วยการส่งคำตอบเข้ามานะคะข้อมูลในวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะสนับสนุนการแข่งขัน Toyota E-League 2020การแข่งขัน e-sport ระดับอาชีพค่ะโดยการแข่งขันนี้นะคะจะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2563ค่ะเป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะธนาคารออมสินสนับสนุนการแข่งขัน Toyota E-League 2020การแข่งขัน e-sport ระดับอาชีพค่ะโดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2563ค่ะเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านร่วมในกิจกรรมวันนี้นะคะช่วงนี้ฟังคำถามกันค่ะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินสนับสนุนการแข่งขัน Toyota E-League 2020เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทใดค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินนั้นให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อปลูกบ้านต่อเติมซ่อมแซมหรือรีไฟแนนซ์คิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกค่ะเพียงร้อยละ 0.01 เฉลี่ยระยะเวลา3ปีนะคะดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2.903 เช่นคิดจากวงเงินกู้1ล้านบาทงวดปีที่1จ่ายเพียง10บาทปีที่2ถึง3จ่ายงวดละ 3,700 บาทค่ะส่วนปีที่4เป็นต้นไปจ่ายงวดละ 8,300 บาทกู้ได้ไม่จำกัดวงเงินค่ะระยะเวลาการกู้นานถึง40ปีโดยจะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคม2563ค่ะหรือจนกว่าครบกำหนดวงเงินโครงการสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร1115ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือทางเว็บไซต์ค่ะ www.gsb.or.th และ Facebook Fanpage GSB Society ค่ะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทนะครับได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเจรจาธุรกิจการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหรือว่า The Loose Asia Development Forum 2020หรือ RA 2020นะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่10มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา
เปิดพื้นที่สำคัญหลายแห่งให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากธุรกิจการบินจากทั่วโลกนะครับจะได้พร้อมในการโชว์ศักยภาพความพร้อมในการรองรับผู้เข้าประชุมต่อยอดอุตสาหกรรมการบินให้เติบโตผ่านการเจรจาธุรกิจและก้าวสู่การเป็นที่สุดด้านการบินแห่งเอเชียสามารถคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ไม่ต่ำกว่า100 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเรื่องราวของการเตรียมรับมือสังคมสูงวัยแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยธีบรรดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เข้าแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับครับโอ้มันเข้าไปนานแล้วเข้าไปนานแล้วนะผมจะได้เตรียมพร้อมเหมือนกันไหมอะไรคือจริงๆตอนนี้เนี่ยเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมเอ้ยตั้งแต่ประถมมัธยมเองก็มาเจอกันในตรงยุคนี้แหละครับครับแต่ก่อนนี่ก็โอ้โหกว่าจะเจอกันหน้าตากันอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนผมตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 เพิ่งจะรวมตัวกันได้20กว่าคนเนี่ยฮะเดี๋ยวจะได้เจอกันเนี่ยคนนะฮะนี่สุดยอดเลยครับก็จริงๆผมคิดว่าหลายเรื่องเราก็เห็นข้อเสียของสื่อเนาะหรือว่าข้อเสียของไอ้พวกโซเชียลมีเดียแต่ว่าภายใต้ข้อเสียเนี่ยมันก็มีข้อดีที่เราสามารถที่จะนำมาใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะพูดง่ายก็คือนำสิ่งเหล่านี้แหละมาต่อยอดในการที่จะทำให้ชีวิตของเราเองเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ในวิถีชีวิตของเราบางทีเนี่ยตัวของผู้สูงอายุเองเนี่ยด้วยวิถีชีวิตต่างๆในห่วงระยะเวลา 60-70 ปีที่ผ่านๆมาที่เรามีอยู่มันมีความภาคภูมิใจอยู่ในหลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องบางอย่างที่มันต้องติดค้างในใจเราก็มีโอกาสในการที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดง่ายก็คือแชร์กับเพื่อนๆของเราในยุคอดีตครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายท่านเองก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะแลกเปลี่ยนว่าเราอยู่กับลูกหลานยังไงติดอะไรต่างๆตรงไหนไหมติดมีปัญหาว่าเข้ากับลูกหลานได้หรือไม่ได้ยังไงมันก็จะเป็นลักษณะของวิธีการในการที่จะทำให้ผู้งานคือจากประสบการณ์จริงในการที่ครอบครัวเนี้ยสำเร็จในการที่จะ อยู่กันใน3รุ่น4รุ่นอายุร่วมกันแต่บางครอบครัวเองก็อาจจะไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังได้ประสบการณ์จากเพื่อนๆในการแลกเปลี่ยนกันในลักษณะตรงนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับในส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าถ้าพูดถึงในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยการที่บางครั้งบางคราวเนี่ยในบ้านเรามีผู้ง่ายก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยอยู่บ้านแค่คนเดียวเพราะว่าลูกหลานเนี่ยไปเรียนหนังสือบ้างลูกก็ไปทำงานทำการแล้วก็ทิ้งผู้สูงอายุไว้คนเดียวเนี่ยในกรณีที่เราจะเห็นลักษณะของการที่จะถูกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกอยู่บ่อยๆเป็นต้นว่าโดยเฉพาะขนาดเนี้ยอย่างกรณีของการขายของผ่านทางออนไลน์บ้างผ่านทางโทรทัศน์บ้างอะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งการส่งของมาโดยที่ลักษณะคล้ายๆกับเก็บเงินปลายทางหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันมีแท็กติกอะไรต่างๆตรงนี้อยู่เยอะพอสมควรในลักษณะตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยในเชิงของเทคโนโลยีในทำนองแบบนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลูกหลานเองอาจจะต้องพูดคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าอะไรต่างในการที่จะรับรู้แล้วก็เฝ้าระวังว่าอะไรที่ไม่มั่นใจอะไรต่างพวกนี้ก็อย่าเพิ่งด่วนในการที่จะต้องตัดสินใจรับข่าวรับของหรือว่าไปตกปากรับคำอะไรกันต่างกับใครหรือว่าไปใจอ่อนกับใครถ้ายังไงก็คือปรึกษาลูกหลานก่อนครับตรงนี้มันก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พอที่จะช่วยได้สำหรับในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหานะครับในการที่จะทำให้ถูกหลอกจากเทคโนโลยีประเภทต่างๆเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันก็คือผมก็มองว่าในอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราใช้เครื่องมือเหล่านี้เองเนี่ยในการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในหมู่เพื่อนฝูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยเราได้ที่จะให้มีลักษณะของการที่จะรู้เท่าทันสภาพสังคมในยุคนี้พศนี้นะครับครับก็จำเป็นคือจะพูดว่าถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีพอดีตัวที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าตรงประเด็นในเรื่องของการที่เราจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในตำนองแบบนี้เองเนี่ยโดยข้อเท็จจริงเองเนี่ยเราไม่ได้หมายว่าเราจะต้องเปิดในทุกๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยต่างพวกนี้อาจจะสักเช้าเย็นอะไรต่างพอได้รู้เท่าทันแล้วก็อยู่ในกลุ่มของหมู่เพื่อนฝูงของเราเองที่จะต้องได้เข้าใจในเรื่องของ
ความคืบหน้าหรือว่าอย่างนั้นก็เช็คกลุ่มดูซิว่าตกลงตอนนี้เพื่อนเราอยู่ครบอยู่นะอะไรต่างพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเซฮัลโหลกันหรือว่าสวัสดีหรือว่าอะไรต่างสติ๊กเกอร์อะไรกันที่เป็นไหนพวกนี้มันก็เป็นส่วนเลยเพราะว่ามันเป็นผู้ง่ายทางแล้วก็เป็นกรุ๊ปปิดของเราอยู่แล้วมันไม่ได้กวนคนอื่นเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเราต้องเข้าใจในบริบทของตัวคล้ายๆกับว่าภายในกลุ่มของตัวเองเพราะว่าในบางกลุ่มเองเนี่ยถ้าหากว่าเราไปตั้งประเด็นในลักษณะที่จะทำให้ทะเลาะกันเกิดข้อขัดแย้งเรื่องของแนวคิดหลักคิดการเมืองบ้างหรือว่าเรื่องของข้อคิดเห็นในเชิงของผู้ง่ายคือสิ่งที่มันทำให้เกิดความเชื่ออะไรต่างๆที่มันผิดๆไปอะไรต่างๆพวกนี้เองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าว่ามันเป็นลักษณะของการที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันในความเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันเพราะว่าการเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยณขณะเนี้ยจำนวนเป็นเด็กบางคนเนี่ยก็ถอดหัวโขนไปแล้วอาจจะมียศในพลแต่ว่าณขณะนี้ท่านก็เป็นราษฎรปกติเต็มขั้นไปแล้วแต่ในขณะที่เดียวกันก็คือบางคนก็อาจจะเป็นนายธรรมดาแต่ว่าณขณะนี้ก็กิจการก็ให้ลูกหลานเนี่ยดำเนินกิจการไปแล้วอาจจะมีกิจการโน่นกิจการนี่อะไรต่างๆพวกนี้แต่ทุกคนก็คือหมายความว่าเกษียณอายุมาแล้วแล้วก็พร้อมในการที่จะวางมือสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราเอาสิ่งความรู้สึกดีๆของของเราที่เคยอยู่ร่วมกันเมื่อ60 70ปีที่แล้วในกรณีของคนที่คุณพ่อคุณแม่ปู่คุณย่าที่อายุมากๆเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทำให้เราเนี่ยได้สื่อสารซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นลักษณะของการต่อยอดตรงนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้ลักษณะของกระบวนการในการทำงานของร่างกายของเราเองเนี่ยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดหิตเลือดอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันโปรได้ดีอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่าการที่เรารู้สึกแจ่มใสหรือว่าสดชื่นพวกนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรื่องของระบบของร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้มันถูกวิธีจะได้มันจะมีผลต่อเรื่องความจำไหมคุณหมอส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือภายใต้ตรงนี้เองในสื่อบางประเภทลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะในเรื่องของเกมออนไลน์เกมบางเกมที่มันอาจจะต้องใช้ความคิดหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของเกมที่เป็นตัวเลขหรือว่าอะไรต่างในการที่จะในเชิงของถ้าเป็นลักษณะแบบโซดูกุหรืออะไรต่างพวกนี้ที่จะคิดคำนวณหรืออะไรต่างพวกนี้หรือแม้กระทั่งเกมในการที่จะอ่านตัวหนังสืออะไรต่างพวกนี้คือมันมีเกมในลักษณะที่จะทำให้เราได้ขบคิดแล้วก็ได้ทบทวนในสิ่งต่างๆที่มันจะทำเป็นลักษณะของการกระตุ้นความจำอะไรต่างพวกนี้มันจะเป็นตัวช่วยมันเหมือนกันกับคำแนะนำของเรียกว่าทางด้านคุณหมอที่ทำเรื่องนี้โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่หลงไม่ลืมเนี่ยกรณีแบบที่เขาพูดถึงเรื่องของการเล่นไพ่อะอะไรต่างพวกนี้อันนี้เป็นงานวิจัยนะก็จะเป็นตัวช่วยว่าเพราะว่าการเล่นไพ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่จะจำว่าในมือของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็คำนวณดูซิว่าไอ้ที่เปิดแปลมาแต่ละใบเวลาที่จะเล่นในแต่ละเกมเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างออกมาบ้างแล้วก็คำนวณดูซิว่าในมือของเพื่อนเนี่ยมันมีตัวไหนอยู่ตรงเนี้ยมันจะทำให้ลักษณะของวิธีการในการที่จะคู่ง่ายคือกระแสของตัวเส้นประสาทที่จะคำนวณอะไรต่างพวกนี้เนี่ยมันวิ่งไหลเลื่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าในสัญญาณต่างๆที่มันมีการทำหน้าที่ของเขาอยู่ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันไหลอยู่ตลอดเวลามีพูดง่ายคือกระแสของเส้นทางต่างพวกนี้ของในระบบประสาทเนี่ยมันมีกระแสไฟฟ้าหรือวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาไอ้ความเสื่อมอะไรต่างทั้งหลายแหละที่มันทำท่าจะเสื่อมเนี่ยมันก็ผู้ง่ายก็คือมันก็ค่อยๆผู้ง่ายคือไหลลื่นดีอะไรต่างพวกนี้แต่ถ้าว่ามันติดอะไรต่างตรงไหนอะไรแบบไหนถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภาวะการขาดอาหารเรื่องอะไรต่างพวกนี้มันก็อาจจะทำให้มีบางส่วนที่อาจจะซื้อไปบ้างเรื่องต่างพวกนี้ตรงนั้นเราก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาส่วนนั้นไปนะครับก็พยายามใช้ให้มันพอเหมาะพอควรอย่าไปหมกบุญมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับตัวที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้สูงอายุนะครับแม้กระทั่งในตัวเด็กเองก็เหมือนกันเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยพวกนี้เองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับหน้าจอทีวีหรือว่าหน้าจอมือถือหรือว่าหน้าจอ iPad อยู่แล้วมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นโดยลักษณะเนี่ยเราควรจะต้องมีเวลาอยู่กับเขาเองเนี่ยไม่ควรเกินครั้งละครึ่งชั่วโมงนะอาจจะเป็นเช้าสัก10นาที15นาทีแล้วก็เย็นเนี่ยอาจจะประมาณสัก10หรือ15นาทีอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ควรเกินไม่ควรเกิน30นาทีเพราะถ้ามันเกินไปกว่านั้นเองเนี่ยบางทีมันจะเรียกว่าพูดง่ายคือ
ลักษณะของความรู้สึกอะไรต่างบางอย่างมันจะไหลตามไปเพราะฉะนั้นพอมันไหลตามไปมันจะกลายเป็นเพลินกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมันบวกกันกับในบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะมีลักษณะของการไหลมาซึ่งของข้อมูลที่มันอาจจะเป็นข้อมูลที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะกันกรองอะไรต่างๆตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นการจะแชร์อะไรต่างๆให้กับเพื่อนอะไรต่างๆพวกนี้เองเนี่ยมันจะต้องระบุไปให้ชัดว่าวิจารณญาณในบางเรื่องเองเนี่ยต้องตัดสินใจอยู่พอสมควรเพราะว่าไอ้ข้อมูลบางอย่างที่เขาแชร์เข้าไปในกลุ่มของผู้สูงอายุเท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยในบางเรื่องเองเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการอ้างขึ้นมาลอยๆโดยที่โดยข้อเท็จจริงเองบางทีดูเหมือนว่าอ้างว่าคุณหมอคนนั้นคุณหมอคนนี้เนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลแต่ในข้อเท็จจริงเองเวลาไปสอบเข้าไปลึกๆเองจริงๆเนี่ยคุณหมอท่านนั้นเองเนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่ว่าถูกเขาชื่อไปแล้วเพราะผมก็เคยเจอว่าบางทีเนี่ยในกลุ่มบางกลุ่มเองเนี่ยปรากฏว่ามีรายชื่อของบางท่านซึ่งเป็นอาจารย์มาได้ยังไงได้ให้ข้อมูลไว้อะไรต่างๆคนนี้รถไปเช็คมาแล้วก็ตรวจสอบไปตรวจสอบมาบอกว่าอาจารย์บอกว่าคุณไม่เคยให้ข้อมูลอะไรกับใครเลยเนี่ยในลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันมีลักษณะของการที่วิธีการในการส่งข้อมูลพอคนเห็นการกล่าวอ้างถึงบุคคลหนึ่งซึ่งโอ้โหชื่อชั้นก็ระดับประเทศหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันเลยยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจว่าใช่อะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยต่อให้เขาจะระบุมาให้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณอยู่ค่อนข้างสูงว่ามันเป็นไปได้ในการที่เพียงพอในการที่เราจะเชื่อไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นรู้เรียกว่าดาบสองคมอยู่พอสมควรที่จะไปเชื่อในลักษณะแบบนี้จนกว่าที่จะเราจะได้รับการพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านั้นเองเนี่ยมันเป็นไปได้จริงครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับหมอครับสวัสดีครับนายแพทย์ดนัยทีบรรดานะครับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราไปเฉลยคำถามกันครับท่านค่ะจากคำถามนะคะวันนี้ที่ถามไว้คือธนาคารออมสินสนับสนุนการแข่งขัน Toyota E-League 2020นะคะเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทใดคำตอบคือเป็นการแข่งขัน e-sport ค่ะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ